เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับครีโอพัตตานางพญาองค์สุดท้ายของอาณาจักรอียิปต์กว่า 2,000 ปีก่อนที่แดนดินอียิปต์โบราณมีเรื่องราวอันทรงพลังของสตรีนางหนึ่งที่ชื่อครีโอพัตราหรือครีโอพัตตาที่7ฟิโลพาเทอร์ราชินีแห่งอียิปต์โบราณและเชื้อพระวงศ์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ปโตเลมีแห่งมาซิโดเนียถือเป็นผู้ปกครองอียิปต์ที่มีเชื้อสายกรีกคนสุดท้ายพระนางคลีโอพัตราเกิดในเดือนมกราคม69ปีก่อนคริสตกาลและเสียชีวิตในเดือนพฤศจิกายนหรือ30ปีก่อนคริสตกาลกำเนิดในดินแดนอเล็กซานเดรียอียิปต์โบราณเป็นราชธิดาของโทเลมีที่12ออเลติสและคาดว่าพระมารดาเป็นเชษฐภคินีของบิดาของพระนางเองทรงพระนามว่าคลีโอพัตราที่5ทริฟาเอนาสำหรับชื่อคลีโอพัตราเป็นภาษากรีกแปลว่าความเจริญรุ่งเรืองของบิดาพระนามเต็มของพระนางคือคลีโอพัตราเทอาฟิโลพาเทอร์ซึ่งหมายถึงเทพีคลีโอพัตราผู้เป็นที่รักของบิดาว่ากันว่าพระนางมีพระปรีชาสามารถมากทรงแตกฉานถึง14ภาษาเช่นฮีบรูลาตินมาซิโดนโบราณเอธิโอเปียนซีเรียเปอร์เซียและอียิปต์ซึ่งแม้แต่ในราชวงศ์น้อยคนนักที่จะแตกฉานภาษาเช่นนี้ทุกวันนี้พระนางยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ปกครองอียิปต์โบราณที่มีชื่อเสียงมากที่สุดหากในความเป็นจริงพระนางไม่เคยปกครองอียิปต์เพียงลำพังแต่ครองราชร่วมกับพระบิดาพระอนุชาพระสวามีผู้เป็นพระอนุชาของพระองค์หรือไม่ก็พระโอรสการครองราชร่วมกันดังกล่าวมีผู้ร่วมบัลลังก์เป็นเพียงกษัตริย์ตามพระยศเท่านั้นอำนาจแท้จริงอยู่ในมือของครีโอพัตราเองทั้งสิ้นพระนางได้ขึ้นครองราชถัดจากพระราชบิดาหลังจากพระราชบิดาสวรรคตปีที่51ก่อนคริสตกาลราชวงศ์ปโตเลมีไม่ใช่ราชวงศ์อียิปต์แท้ๆแต่เป็นราชวงศ์ที่มีเชื้อสายกรีกกษัตริย์หรือฟาโรห์องค์แรกของราชวงศ์นี้ก็คือปโตเลมีขุนศึกคู่พระไทยของอเล็กซานเดอร์มหาราชหลังจากที่อเล็กซานเดอร์สวรรคตที่บาบิโลนปโตเลมีได้ชิงพระศพอเล็กซานเดอร์และนำมายังอียิปต์หลังจากนั้นราชาพิเศษตนเองขึ้นเป็นฟาโรห์ปกครองอียิปต์หลังจากปโตเลมีสิ้นชีวิตบุตรหลานของเขาก็ได้ครองราชสืบต่อกันมาถึง200กว่าปีคลีโอพัตราเกิดมาในช่วงที่ราชวงศ์ปกครองอียิปต์เสื่อมอำนาจในขณะที่โรมกำลังเรืองอำนาจเป็นจักรวรรดิครอบคลุมทั้งอิตาลีสเปนกรีซกอสกอลหรือฝรั่งเศสแอฟริกาตะวันตกและส่วนหนึ่งของเอเชียไมเนอร์อิทธิพลของโรมจึงแผ่เข้ามาในอาณาจักรอียิปต์ด้วยเช่นกันฟาโรห์หญิงองค์สุดท้ายคลีโอพัตราที่7ซึ่งขึ้นครองราชร่วมกับน้องชายซึ่งในขณะนั้นคลีโอพัตรามีอายุเพียง17พรรษาและพระอนุชามีอายุเพียง13พรรษาเท่านั้นและนางได้พิเศษสมรสกับน้องชายของนางเองซึ่งก็คือปโตเลมีที่13ณขณะนั้นนางต้องเผชิญกับภัยแล้งอย่างหนักทหารโรมันก่อความวุ่นวายในอียิปต์และหนี้สินที่มากมายและความสัมพันธ์ของนางกับน้องชายก็เลวร้ายบางก็ว่าคลีโอพัตราไม่ให้ปโตเลมีที่13มาปกครองอียิปต์ร่วมกับตนและแสดงออกว่าต้องการปกครองอียิปต์แต่เพียงผู้เดียวเช่นคลีโอพัตราได้สั่งไม่ให้เขียนชื่อของปโตเลมีที่13ในเอกสารทางราชการเป็นต้นทำให้เหล่าขุนนางเสนาบดีและแม่ทัพในอียิปต์จึงแบ่งออกเป็น2ฝ่ายเหล่านักบวชในราชสำนักนามว่าโพธินุสบงการอยู่เบื้องหลังโดยการที่ยุให้ฟาโรห์ปโตเลมีที่13ถือสิทธิ์โดยชอบธรรม
ในการครองราชย์ไว้เพียงผู้เดียวและขับไล่พระนางคลีโอพัตราที่7ออกจากแผ่นดินอียิปต์และแล้วกรุงโรมก็เข้ามามีบทบาทในอียิปต์อีกครั้งเมื่อปอมเปและซีซ่าซึ่งเคยเป็นสหายรักกันกลับแตกคอกันและสู้รบจนกระทั่งปอมเปต้องหนีมาหลบอยู่ที่อียิปต์ในนครอเล็กซานเดรียและฟาโรห์ปโตเรมีที่13ทราบเรื่องจึงให้นักบวชออกไปสังหารปอมเปจนสิ้นชีพหวังจะเอาใจกองทัพทหารโรมันและจอมทัพซีซ่าแต่ความจริงไม่อาจเป็นเช่นนั้นเมื่อซีซ่าเดินทางมาถึงยังเมืองอเล็กซานเดรียแล้วทราบว่าปอมเปได้ถูกสังหารไปเสียแล้วซีซ่าจึงได้สังหารนักบวชผู้นี้เสียและสุดท้ายซีซ่าก็ได้สังหารฟาโรห์ปโตเลมีที่13และมอบบัลลังก์ให้แก่พระนางคลีโอพัตราที่7เพื่อปกครองอาณาจักรอียิปต์โบราณอีกครั้งซีซ่าได้สถาปนาให้คลีโอพัตราและปโตเลมีที่14น้องชายคนสุดท้องของเธอปกครองอียิปต์ร่วมกันหลังจากที่ซีซ่าได้เข้าไปอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์อียิปต์นางและจอมทัพซีซ่าก็ได้ตกหลุมรักกันหลังจากนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ได้เกิดขึ้นและได้มีเจ้าชายเกิดขึ้นหนึ่งพระองค์ปโตเลมีที่15ซีซาเรียนในปลายปี46ก่อนคริสตกาลคลีโอพัตราและปโตเลมีที่14ได้เดินทางมาที่กรุงโรมในฐานะเพื่อนและพันธมิตรของชาวโรมันสิ่งที่นางต้องการก็คือการผนวกอียิปต์กับโรมเข้าด้วยกันเพื่อความมั่งคั่งและความมั่นคงตลอดกาลของอียิปต์โบราณแต่ดูเหมือนสถานการณ์จะไม่เป็นเช่นนั้นเมื่อจอมทัพซีซ่าถูกกลุ่มสมาชิกสภาที่ไม่เห็นด้วยกับการขึ้นเป็นจักรพรรดิแห่งโรมก็ถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมในช่วง44ปีก่อนคริสตกาลความหวังที่จะผนวกอียิปต์กับโรมของพระนางก็เป็นเพียงความฝันเท่านั้นพระนางคลีโอพัตราที่7ก็ต้องลี้ภัยกลับสู่อียิปต์อีกครั้งเพราะฝ่ายทหารที่ไม่สนับสนุนซีซ่าได้ผลักดันให้นางออกจากกรุงโรมโดยเร็วและกลับมาตั้งหลักที่อียิปต์อีกครั้งไม่กี่เดือนต่อมานางได้วางยาพิษปองพระชนปโตเรมีที่14น้องชายแท้ๆของนางเองและขึ้นครองบัลลังก์โดยแต่งตั้งปาโรปโตเรมีที่15ซีซาเรียนในวัย4ขวบขึ้นครองบัลลังก์โดยมีตัวนางเองเป็นผู้สำเร็จราชการร่วมในช่วงเวลาเดียวกันกรุงโรมก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งและความไม่มั่นคงทางการเมืองมีการแบ่งกรุงโรมออกเป็นสองฝ่ายคือออกตาเวียนหลานชายและบุตรบุญธรรมของซีซ่าและมาร์กแอนโทนีเพื่อนสนิทของซีซ่าซึ่งซีซ่าได้เขียนพินัยกรรมว่าให้ออกตาเวียนเป็นผู้สืบทอดอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว1ปีต่อมามาร์กแอนโทนีก็ได้ส่งสารมาถึงพระนางคลีโอพัตราที่7ว่าเขาต้องการพบนางที่นครทาซุสเพื่อเสวนากับนางเกี่ยวกับเรื่องความจงรักภักดีต่ออาณาจักรโรมันนางก็ได้เห็นโอกาสอันดีที่จะผนวกอียิปต์เข้ากับโรมอีกครั้งและนางก็เชื่อว่ามาร์กแอนโทนีจะอยู่ข้างอียิปต์แน่นอนและเป็นไปได้ว่าออกตาเวียนจะไม่กล้าเข้ามาโจมตีอียิปต์และลอบสังหารปโตเลมีที่15ซีซาเรียนแน่นอนสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้พบกันครั้งแรกที่นครทาซุสทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้มาร์กแอนโทนีได้ตกหลุมรักนางอย่างจังทั้งคู่ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันตลอดฤดูหนาวของปีที่41ก่อนคริสตกาลทั้งสองได้มีพระโอรสและธิดาฝาแฝดพระนามว่าเจ้าชายอเล็กซานเดอร์เฮลิฮอสและเจ้าหญิงคลีโอพัตราเซเลเน่ตลอดระยะเวลา4ปีมาร์กแอนโทนีได้นำทัพออกไปขยายดินแดนกว้างขวางได้รับชัยชนะกลับมาตลอดจากนั้น39ปีก่อนคริสตกาลพระนางและมาร์กแอนโทนีได้มีพระโอรสด้วยกันอีกหนึ่งพระองค์ชื่อว่าเจ้าชายปโตเลมีฟิลาเดฟัสหลังจากนั้นมาร์กแอนโทนีก็ได้ออกไปรบเพื่อขยายดินแดนต่ออีกหลายครั้งจนช่วง34ปีก่อนคริสตกาลเขาสามารถมีชัยเหนือนครอาร์เมเนียด้วยกำลังเสริมและกำลังทหารจากอียิปต์กองทัพของมาร์กแอนโทนียังมีกลุ่มข้าหลวงของโรมที่ไม่สนับสนุนกลุ่มออกตาเวียนเข้ามาเสริมอีก
ทำให้กองทัพของมาร์กแอนโทนีแข็งแกร่งกว่าเดิมหลังจากนั้นในช่วง31ปีก่อนคริสตกาลเป็นจุดที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของอียิปต์กองทัพมาร์กแอนโทนีและออกตาเวียนเริ่มแย่ลงออกตาเวียนเห็นว่าความกระด้างกระเดื่องอาจเป็นแพ้ใหญ่หลวงต่อกรุงโรมจนสุดท้ายศึกระหว่างมาร์กแอนโทนีกับออกตาเวียนได้เริ่มเปิดฉากขึ้นแต่ปัญหาใหญ่คงตกอยู่ที่ฝ่ายอียิปต์เพราะกองเรือของคลีโอพัตราที่7และกองเรือของมาร์กแอนโทนีได้มีขนาดเล็กอีกทั้งอาวุธของอียิปต์ไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าแต่ก่อนและหนำซ้ำในช่วงนั้นได้เกิดโรคระบาดขึ้นกับทหารฝ่ายอียิปต์ทำให้กองกำลังของอียิปต์นั้นอ่อนแอลงสถานการณ์ของอียิปต์ค่อยๆแย่ลงด้วยกองทัพที่เคยต่อต้านออกตาเวียนได้เริ่มถอนตัวและกลับไปจงรักภักดีกับออกตาเวียนทำให้ทางอียิปต์ตกที่นั่งลำบากหลังจากที่ศึกได้จบลงฝ่ายออกตาเวียนเป็นผู้กำชัยในช่วง30ปีก่อนคริสตกาลทหารโรมันได้ยกพลขึ้นบกที่เมืองอเล็กซานเดรียพระนางคลีโอพัตราที่7ไม่สามารถต้านกองทัพของโรมันได้จึงประกาศยอมแพ้และยกทรัพย์สมบัติของราชวงศ์ปโตเลมีทั้งหมดให้กับทหารโรมเพื่อแลกกับชีวิตของชาวอียิปต์ในจังหวะที่อียิปต์กำลังเสียเปรียบพระนางไม่ต้องการสิ้นพระชนเพราะถูกทหารโรมันฆ่าจึงตัดสินใจทำอัตตวินิบาตกรรมด้วยการให้งูพิษกัดจนสิ้นพระชนด้วยพระองค์เองหรือบ้างก็ว่านางแทงตนเองด้วยเข็มอาบยาพิษและมาร์กแอนโทนีได้ใช้มีดดาบปลิดชีพตนเองถือเป็นการปิดตำนานณดินแดนของอียิปต์ที่เมืองหลวงอเล็กซานเดรียสิ่งสุดท้ายที่เธอทำได้ก็คือส่งซีซาเรียนลูกชายของเธอที่เกิดกับซีซ่าให้ไปจากอียิปต์แต่ทว่าซีซาเรียนในวัยเพียง17ปีกลับหลงเชื่อข่าวลือว่าหากเขากลับอียิปต์ออกตาเวียนจะทำให้เขาเป็นฟาโรห์ต่อและเมื่อเขากลับมายังอเล็กซานเดรียเขากลับพบกับวาระสุดท้ายเนื่องจากออกตาเวียนไม่ต้องการให้เขาเป็นเสี้ยนหนามส่วนโอรสทั้ง3ของคลีโอพัตราที่เกิดกับแอนโทนีทั้งหมดถูกนำตัวไปให้ออกตาเวียผู้เป็นอดีตภรรยาของแอนโทนีเลี้ยงดูออกตาเวียนได้ทำการล้มเลิกระบอบฟาโรและประกาศให้อียิปต์เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมันโดยมีข้าหลวงปกครองโดยตรงหลังจากนั้นออกตาเวียนได้กลับไปยังกรุงโรมและได้ขึ้นเป็นจักรพรรดิองค์แรกแห่งจักรวรรดิโรมันในนามออกัสตุสอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแล้วเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ